สวัสดีครับวันนี้พบกับ SLS Gaming นะครับในเกม Hero of Wonderland นะครับพลิกโฉมตำนานเทพนิยายนะครับก็ผมเพิ่งกระโดดมาเล่นนะกราฟิกเกมนี้ถือว่าสวยมากนะก็มีเซิร์ฟให้เลือกอยู่30เซิร์ฟด้วยกันนะฮะผมขอเลือกเป็นเซิร์ฟนี้ก็แล้วกันนะดินแดนตะวันตกนะครับเข้าสู่เกมเลยครับผมนี่ครับแล้วก็มีตัวละครให้เลือกครับเป็นผู้หญิงกับผู้ชายนะฮะโอ้โหก็กราฟิกถือว่าสวยเลยนะสวยโอ้โหก็มีเสียงพูดด้วยเอาเป็นตัวผู้ชายนี่แหละนะแล้วก็ตั้งชื่อนะฮะโอเคครับชื่อไม่ถูกต้องเหรออ๋อเพราะว่ามันไม่สามารถพิมพ์ตัวใหญ่ได้หรือเปล่านะเดี๋ยวลองพิมพ์ดูนะครับชื่อโอเคครับเราก็ได้พิมพ์ชื่อเรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับ MKL 3DX ครับผมมาครับผมเป็นการท้าดวลกับนะครับฟังก์ชันถือว่าเยอะมากเลยนะครับสำหรับเกมนี้เออละลานตาเต็มหน้าจอเลยนะโหฟังก์ชันเยอะมากครับมาดูครับจับรางวัลก่อนเลยนะฮะฟรีครับผมจับ1ครั้งครับได้เป็นโอ้โหพุชอินบูทนามิครับผมคู่หูครับมาเป็นหมีน้อยหรือเปล่านะน่าครับมาเป็นหมีครับผมอันนี้เคยเล่นมาครั้งหนึ่งนะก็เลยรู้นะครับผมว่ามันเป็นหมีนะหลังจากนั้นก็ไม่ได้เล่นนะกลับมาเล่นนะโอเคครับกดเอาน้องหมีลงสนามนะฮะนักรบหมีน้ำแข็งนะเอาน้องหมีลงมานะฮะแล้วก็เอา push in boot ครับผมก็ถ้าใครรู้จักเทพนิยายก็น่าจะรู้จักหมดเลยนะสำหรับเกมนี้นะครับเอามาจากเทพนิยายอิงมาจากเทพนิยายนะฮะไปครับเริ่มผจญภัยครับด่านแรกนะฮะสำหรับ EP 1ของเกมนี้นะครับโอ้โหน่าเล่นมากเริ่มครับผมเราจะใช้หลักการแท็บนะครับแท็บแล้วก็แท็บเพื่อโจมตีหรือใช้สกิลนะครับนี่ครับเดินไปเรื่อยๆแล้วก็เจอกล่องครับได้เป็นทองครับผมเป็นนักเวทนะครับตอนนี้อันนี้ครับโอ้โหวงกว้างเหมือนกันครับจัดไปน้ำแข็งครับก็เราสามารถแบบเมนวลสกิลออโต้ได้นะฮะแล้วสามารถเร็วได้ความเร็วเนี่ยจะถึงเลเวล15นะฮะแล้วก็ติดตามโจมตีเนี่ยผมไม่รู้มันคืออะไรนะอ๋อก็เป็นพวกตัวที่เราเอามานะครับเอามาร่วมทัพด้วยเนี่ยว่ามันติดตามหรือโจมตีนะฮะโอเคครับจบด่านแล้วครับผมสำหรับด่านแรกนะฮะเปิดหัวได้ดีครับชนะนะครับก็ต้องเป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะฮะต่อสู้ชนะครับผม56วินาทีและมีการอัปเดตครับเปิดกล่องครับผมกดยืนยันครับโอ้โหตัวนี้เหมือนโรบินฮูดเลยนะสำหรับเมื่อกี้นะฮะโอเคก็อันนี้ผมเชื่อว่าอ่านกันเองได้นะก็ผมขอกดข้ามไปนะเมื่อกี้ก็เป็นหนูน้อยหมวกแดงนะครับผมดูโหดกว่าในเทพนิยายขึ้นเยอะเลยนะฮะออกแนวนักฆ่าครับผมสำหรับหนูน้อยหมวกแดงนี้นะฮะเรากดออโต้แล้วนะครับผมนี่ฮะแมวน้อยจัดการคือเราสามารถแท็บเลือกเป้าหมายได้นะฮะว่าให้ทั้งหมดโจมตีไปที่ตัวไหนนะฮะก็ตอนนี้กดสกิลออโต้อยู่นะครับผมจะสกิลออโต้ได้ด้วยนะครับผมใช้เองแต่ว่า
มันจะใช้หมดทุกสกิลเลยนะครับผมโอเคก็สกิลออโต้เนี่ยผมขอใช้สกิลเองดีกว่าผมว่านะครับภาพสวยครับแล้วก็สนุกด้วยนะสำหรับเกมนี้นะฮะโอเคครับก็ชนะอีกแล้วนะครับผมหลังจากตอนที่มันกำลังสอนเล่นอยู่นะเวล3มีกล่องอีกแล้วครับก็เหมือนเดิมแนวเดิมเลยของรางวัลนะมีแต่ตัวละครที่น่ารักทั้งนั้นเลยนะครับเกมนี้เนี่ยนี่มันจิ้งจอกเก้าหางหรือเปล่าจากเทพนิยายเหมือนกันนะฮะน่ารักมากครับเกมนี้เนี่ยตัวละครถือว่าเหมือนเทพนิยายเลยฮะโอเคเราได้ทำการกดออโต้นะครับก็ในแต่ละด่านนี่จะมีเวลาด้วยนะเมื่อกี้ประมาณ5นาทีนะผมขอประมาณเอานะครับมีเวลาด้วยครับมาแล้วครับผมมาที่คนแคร์กริมปี้ครับผมสกิลนี้ครับกดไปแล้วก็เราจะจัดการพวกก๊อบลินครับแล้วก็โจมตีอย่างรวดเร็วแล้วก็เรียบร้อยก๊อบลินน่าจะไม่รอดครับผมเรามีหนูน้อยหมวกแดงมาช่วยด้วยนะฮะสำหรับรอบนี้ก็เป็นผลดีไปครับก็ชนะอีกแล้วนะฮะแรกๆก็ชนะอย่างนี้แหละไปเรื่อยๆนะฮะกล่องก็มาแนวเดิมอันนี้เป็นอะไรเนี่ยนี่คือพิกซี่หรือเปล่ามีรางวัลเควสครับผมนี่ครับได้รับหนูน้อยหมวกแดงรูบี้ครับผมรูบี้นะฮะยินดีด้วยครับได้รับสีม่วงคู่หูนะหนูน้อยหมวกแดงครับผมน่ารักจริงๆแล้วเราก็จะเปลี่ยนครับเปลี่ยนคู่หูครับเอาหนูน้อยหมวกแดงรูบี้ครับลงแทนนะแล้วก็กดที่หน้าหนูน้อยหมวกแดงเลยฮะเพื่ออัพเลเวลนะฮะโอเคก็อัพตามเลเวลที่เรามีนะครับไปลุยกันต่อเลยนะฮะอยากได้พิกซี่นี่คือเบลหรือเปล่าตัวนี้นะมาครับรอบหนึ่งนะฮะอันนี้คือเป็นรอบนะครับโอเคครับมาเป็นรอบเราก็สู้ได้นะรอบสองครับผมก็กดสกิลไปเรื่อยๆนะมาถึงรอบ3แล้วครับไม่รู้ว่าเป็นรอบสุดท้ายหรือเปล่าเหมือนจะมีตัวโหดเข้ามานะลากไอคอนแล้วปล่อยสกิลครับโอเคจัดไปครับผมผ่านด่านแล้วครับเล่นง่ายครับไม่ยากสำหรับเกมนี้นะกราฟิกดีด้วยนะก็แนะนำให้ไปโหลดกันนะครับมีตัวละครหลากหลายนะครับนี่ครับพอถึงดาวตามที่กำหนดก็จะมีนี่ครับหินเลื่อนขั้นครับแล้วก็มีของรางวัลนะครับก็มีบทพูดด้วยนะ
มีหินเลื่อนขั้นครับเราจะมาเลื่อนขั้นกันครับเลื่อนขั้นสำเร็จนะมาผจญภัยไปด้วยกันเถอะก็เทียบกับบวกหนึ่งนะเป็นบวกหนึ่งนะฮะสู้ไว้โอเคครับสำหรับโหมดฝึกสอนเล่นนะเขาก็ได้สอนจบแล้วนะเรามาดูฟังก์ชันกันเลยนะฮะมีรับรางวัลนะฮะก็มาดูกิจกรรมหันษากันดีกว่ารับ energy 50มีห่อ VIP ด้วยนะฮะรางวัล7วันครับผมรองเท้าแก้วของฉันอยู่ที่ไหนโอ้โหจะรับวันต่อไปเนี่ยได้500เพชรเลยนะไม่ธรรมดาครับแล้วก็ได้ดาบนะฮะวันที่3ได้400นะฮะวันสุดท้ายเราจะได้ซินเดอเรลล่าครับผมมีล็อกอินสะสมนะเป็นต่อเนื่องนะฮะทำไมดูเหมือนเพชรมันหาง่ายจังเลยฮะหรือเราคิดไปเองหรือเปล่านะฮะโอ้ฟังก์ชันมีเยอะมากๆโอเคมาดูประจำวันกันดีกว่าก็ได้หินผลึกเวทนะฮะโอเคครับก็คลิปนี้เนี่ยก็ถือว่าใช้ได้นะก็จบกันไปกับคลิปนี้นะครับโอ้โหได้รับสีม่วงครับโอ้โหตอนจบมีจุดพีคครับได้รับสีม่วงครับโอ้โหก็ลาไปด้วยภาพนี้นะฮะก็สำหรับวันนี้อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe ให้ Xavis Gaming ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ